นครศรีธรรมราชค่ะท่าไหนก็ไม่ทราบได้นะคะมีทหารพานกับเพื่อนไปเที่ยวผับแล้วเกิดไปคอมเมนต์กับคนที่ไปเที่ยวในนั้นน่ะแล้วขากลับอ่ะโดนขับรถปาดหน้าแล้วถูกยิงด้วยนะเนี่ยค่ะกล้องวงจรปิดเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคือนายวรพงศ์อายุ30ผู้บาดเจ็บกำลังโต้เถียงกับกลุ่มชายชะกันนำโดยผู้ชายที่ถือปืนคือตามภาพที่เราชี้ลูกศรที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดของวันที่10มกราคมในพื้นที่หมู่8ที่ตำบลชมายทุ่งสงนครศรีธรรมราชคือก่อนจะยิงกันเนี่ยทั้งคู่เถียงกันรุนแรงมากมีการเดินตามกันมาจากริมถนนด้วยนะจนกระทั่งกระบะสีขาวของกลุ่มผู้ก่อเหตุอะขับมาจอดแล้ววรพงศ์ผู้บาดเจ็บอะลงไปเคลียแต่คนขับรถกระบะเร่งเครื่องทั้งที่ประตูยังเปิดอยู่ถูกวรพงศ์ค่ะโอ้โหดูวรพงศ์นี่คือล้มกิ้งไปกับพื้นเลยนะนี่ถ้าทางเอาเรื่องโอ้นี่ค่ะคลิปนี้ก็เลยเป็นหลักฐานสำคัญเลยนะคะเพราะว่าวรพงศ์ถูกยิงจริงๆคุณผู้ชมถูกยิงด้วยปืนขนาด9มม.กระสุนเจาะหน้าเลยอะน่ากลัวมากฝังอยู่ในศีรษะอาการเขาค่อนข้างบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะเอาไม่ตายหรอยังสาหัสอยู่ตอนนี้ค่ะเนี่ยค่ะแล้วสอบสวนนะคะแฟนสาวของคนเจ็บตกใจสุดขีดบอกว่าอย่างนี้คือเธอกับวรพงศ์เนี่ยก็ขับรถออกมาจากผับแห่งหนึ่งที่ตัวเมืองทุ่งสงจู่ๆคู่กรณีเขม่นกันในผับขับรถตามมาปาดหน้าแฟนเธอลงไปเคลียร์ถูกยิงแบบนี้เลยค่ะทีมข่าวก็ไปคุยกับพ่อคนเจ็บก็เล่าให้ฟังบอกว่าจากการพูดคุยกับเพื่อนของลูกที่บาดเจ็บอะบอกว่ากลุ่มคนร้ายมี3คนนะแล้วคนที่ยิงลูกชายไม่ใช่คนที่มาเจรจาด้วยนะคนที่ยิงคือคนที่อยู่ในรถยิงจากในรถออกมาเลยฟังคุณพ่อหน่อยค่ะไปกินข้าวกันอ๋อแต่นี่ไปไม่ถึงแล้วผมไปตอนตามด้วยว่าน้องที่รถปาดหน้าลงจดปาดหน้าไอ้จดคือคุณลงมาคุยนี่อีลูกไปคุยไม่ลงมาคุยยังไงลูกเบาลูกจากรถลูกปาดหน้านึงอย่างไรครับลูกจากรถพอลงจากรถก็มันก็ว่าไปคุยแต่บนรถเตี๋ยวคนเดียยิงครับมันไปกับบาสีข้าวด้วยแต่ผมท่านที่ท่านว่าคุณเดี๋ยวว่าไปด้วยกันนั้นเดี๋ยวว่าลูกจากรถกันที่เก้านั้นไม่น่าจะได้ยิงนะน่าว่าคุณเดี๋ยวอยู่บนรถน่าจะยิงไปอันนี้คุณพ่อของผู้บาดเจ็บเนาะแต่ตอนนี้คดีนี้มีทนายความชื่อดังในพื้นที่นะคะเป็นพี่ชายของผู้บาดเจ็บคณานลินมาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ตำรวจเขารู้ตัวคนร้ายหมดแล้วนะ3คนนั้นนะใครบ้างก็คือคนที่ลั่นไกยิงน้องชายเป็นฐานพานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะขณะนี้ตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับซึ่งหลังก่อเหตุอ่ะทนายทหารพรานคนดังกล่าวก็โทรศัพท์มาเจรจาไกล่เกลี่ยกับครอบครัวแล้วนะคะแต่ยังไงก็ตามอ่ะผู้บาดเจ็บอะครอบครัวผู้บาดเจ็บเขาก็จะไม่ยอมอะเขาจะดำเนินคดีถึงที่สุดเดี๋ยวรอตามคดีนี้กันอีกทีด้วยโหดเนาะโหดรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8